สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกปิษณุเรื่องเล่าบนหลังรถก็ถึงตอนที่20แล้วไม่น่าเชื่อว่าแป๊บเดียวนะผมก็ขยันทำจริงๆโอ้ไม่กล้าสตาร์ทว่ะจะสิงนักบิดผมนี่ไม่กล้าเข้าใกล้รถเลยนะกลัวโดนเสี่ยวเอ้ยโดนเฉียวไม่ใช่เสี่ยวนะครับคำว่าเสี่ยวมันก็เป็นภาษาอีสานจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนเป็นเพื่อนตายก็ว่าได้แล้วแต่จะนิยามแต่คำว่าเสี่ยวในภาษาอีสานอีกความหมายหนึ่งก็คือเฉียวนั่นแหละนะอะไรก็ตามที่มันออกเสียงเป็นชอช้างเนี่ยในภาษากลางก็จะเป็นชอช้างแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานมันจะเป็นซอโซ่ช้างก็เป็นซางอะไรแบบนี้นะโอ้เขาหลบให้เราเหรอโอ้ขอบคุณนะพี่ชายหรือเขาจะถอยเฉยๆวะผมว่าไม่หรอกจริงๆเขาจะออกแล้วก็จะเลี้ยวขวาของเขานั่นแหละไฟเหลืองนะครับต้องหยุดทันทีพี่ชายเลี้ยวป่ะอ่ะฉันหยุดไปหน่อยแล้วกันนะโอเคกำกึ่งพอดีตรงนี้เขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนี่ยเราไปขวางเขาพอดีเขียวแล้วเหรอฝั่งนู้นมั้งยังนี่เป็นแบบไฟแดงเก่าไฟเขียวใหม่อะไรอย่างเงี้ยตำรวจคุมป้อมนะครับมันไม่ได้เป็นเวลานะรอนะอยากไปข้างหน้าหน่อยก็ได้ให้ข้างหลังเขาเลี้ยวกันเอาไปนู่นละ จริงๆถ้ามันแบบว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะหยุดไปข้างหน้าก็ได้ขอแค่อย่าไปคล่อมทางม้าลายก็พอหยุดไปข้างหน้าได้อยู่โอ้ยใจเย็นใจเย็นได้ยินเสียงยางนี้นึกว่าใครเบรกหนักน้ำแร่ธรรมชาติพันนะตาเราใช่ไหมไม่รู้ว่ะผมเข้าเกียร์หนึ่งไว้แล้วกันน่าจะใกล้แล้วแหละจริงด้วยผมก็เดาใจตำรวจไม่ได้หรอกตำรวจจราจรข้างหน้าตรงสามแยกทางโน้นถนนอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วไอ้สามแยกตรงสวรรคโลกอะนะมันมีรถเมย์ที่มันตกล่องอยู่นะครับตกล่องเป็นด้านซ้ายของรถนี่จมไปกับถนนที่กำลังซ่อมอยู่นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับน่าจะขึ้นได้แล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ตรงทางรถไฟก็จะมีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเผื่อมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้หักออกซ้ายมาแล้วก็จะมีรถแท็กซี่ที่กันชนหลังเขาหลุดโอ้นะผมเห็นใจมากเลยอ่ะว่ามันแพงอยู่นะกันชนหลังอ่ะน่าจะ 4,000 5,000 ได้นะแพงอยู่ชิ้นเบ้อเลอร์เลยเนี่ยอย่างเช่นแท็กซี่สีส้มเนี่ยสมมตินะอันนี้การชนหลังเนี่ยด้านล่างเนี่ยโอ้หลุดเลยหลุดแบบลากพื้นนะครับคือมันมีเยื่อหนึ่งเล็กๆน่ะที่มันต่ออยู่ขอไปเลยนะพี่ชายนะขอไปนะต้องให้เขาก่อนนะครับเขามาทางตรงมีมาไหมไม่มีนะผมขึ้นไปไหมขึ้นไปแล้วกันเอาเฮ้ยขึ้นเบรกมือใช่ไหมเนี่ยโอ้นายใจดียอดเยี่ยมเขาหลบให้เผื่อว่ามีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเขาเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ไงนับว่าจิตใจดีนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้ป้ายทะเบียน2222นครปฐมว่ะนู่น
Lexus RX 350นึกว่ากระจอ AMD ว่าไปนั่นนะกระจอ AMD ก็ค่าย RX ไงไม่ใช่ค่าย RX ดิมีรุ่น RX ผมนี่ก็มั่วนะกระจอ AMD ผมไม่แม่นหรอกนะอย่าว่าแต่ Nvidia เลยไม่แม่นเหมือนกันแล้วจะพูดทำไมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะลุ้นว่าเอ้ยผมกำลังลุ้นว่ารถเมย์ที่ผมได้พูดไปเมื่อครั้งต้นสักครู่นี้เขาขึ้นได้หรือยังแล้วก็แท็กซี่เป็นไงบ้างกับกันชนผมว่ายังไงก็ต้องถอดนะกันชนนั่นน่ะเพราะว่ามันหลุดแบบลากพื้นแล้วอ่ะก็คงจะถอดแล้วก็เอาใส่ในด้านหลังรถตัวเองนะแล้วก็ขับเข้าอู่อะไรแบบนี้นะเอาไปซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่รู้ว่าโดนชนมาหรือว่าอะไรนะแต่ดูจากรอยที่ผมเห็นนิดๆหน่อยๆมันไม่มีรอยชนนะมันมีแค่รอยลากผมว่าน่าจะหลุดแหละสะเทือนไปสะเทือนมาแล้วก็หลุดนะครับของมันเกิดขึ้นได้ดีที่ว่ามันหลุดแล้วมันยังคงมีเยื่ออะไรสักอย่างหนึ่งมันลังไว้อยู่ก็คือมันยังลากไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดปั๊บนี่เรียบร้อยครับมันต้องลงมาเก็บอ่ะ มันต้องลงมาเก็บนะครับก่อนอื่นเลยคนขับก็ต้องหาที่จอดให้ได้แล้วก็ลงมาเก็บหรือถ้าเกิดแบบจะใจดีหน่อยก็อาจจะมีเพื่อนร่วมทางที่ขับมาตามที่หลังเขาจอดรถเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ลงจากรถมาแล้วก็เก็บให้อารมณ์นั้นแต่ผมว่าต้องมีคนเก็บให้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่าเพื่อส่วนรวมวิฟอร์ทูเนอร์มีดิสหลังด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือว่าแต่งเอาวะแต่ผมชอบแม็กก้านนะผมชอบแม็กก้านแบบมันสวยดีนะมันสวยแม็กที่เป็นซีก็ชอบเหมือนกันแต่ส่วนตัวชอบแม็กการ์ดมากกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่รู้สึกว่าจะเป็น5การ์ดนะเท่าที่ผมชอบแต่นี่6นะครับแล้วก็การ์ดจะเบาๆเข้าไปข้างในหน่อยส่วนตัวนี้นะส่วนที่ผมชอบก็อาจจะเรียกว่ายังไงดีมันก็ไม่ได้เว้าไปขนาดนั้นนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันโอ้นี่ไงยังอยู่นะครับยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วมันไปตกอีท่าไหนผมก็มีคำถามอยู่นะ1เขาอาจจะหลับในหรืออะไรสักอย่าง2โดนเบียดแล้วก็ตกไปเลยโดนเบียดแบบหักหลบอะไรแบบเนี้ยผมว่าเขาไม่รู้นะจากสถานการณ์ว่าตรงเนี้ยมันซ่อมแล้วเขาก็เลี้ยวมาปรากฏว่าพื้นมันยวบมาดิทีนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นป้ายรถเมย์ผมคิดว่าเขาน่าจะจอดส่งคนก็คือตามปกติแล้วเวลารถเมย์จอดจะส่งผู้คนเนี่ยเขาก็ต้องเทียบให้กับเพื่อให้คนลงใกล้ฟุตบาทให้มากที่สุดใกล้ป้ายให้มากที่สุดนะฮะซึ่งไอ้ตรงที่ว่าใกล้ป้ายที่สุดเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันเป็นทางซ่อมพอดีไงก็เลยลงวูบไปนะผมว่าคนขับท่านนี้เขาอาจจะหยุดไปนานนะครับหยุดไปนานลาพักร้อนอะไรแบบนี้แล้วกลับมาปรากฏว่าเฮ้ยตรงนี้มันซ่อมนี่ว่าแล้วก็พลาดเหยียบไปนะฮะโอ้อันนี้งานยากผมนะหลายคันเลยวะขอบคุณนะขอบคุณนะมีจังหวะพี่เขาไปพอดีเย้ งานหยาบครับผมรอดีกว่ามันเขียวก็จริงนะแล้วมันก็แดงใจเย็นนะไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไป
ไปไม่ได้ไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปทำเพื่อคนอื่นขนาดนั้นบางทีก็ เราต้องห่วงตัวเองก่อนใจเย็นนะป้าไม่ได้ว่ะถ้ารถตู้พ้นน่ะผมไปได้นะแต่รถตู้ไม่น่าพ้นว่ะโอ้พระสงฆ์จีปานนี้เลยวะฟอร์ซ่าข้างหลังน่าจะยากอยู่รถเขาใหญ่กว่าเดี๋ยวก่อนก่อนถอยหลังดูก่อนเออเขียวเราแล้วเหรอเย้เยี่ยมไปเลยยอดเยี่ยมวู้ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทำขับคิดวิเคราะห์นะครับแต่รู้สึกว่าอยากจะคุยเสียมากกว่าไปๆมาๆหลายใจเหลือเกินไม่มีความแน่นอนเลยตัวผมนี่เออประมาณนี้แหละซองกระจกออกขวาแล้วนะเอาไงดีผมตรงไปก่อนไหมตรงไปก่อนตรงไปก่อนแล้วค่อยตัดเข้าซ้ายยังหาช่องอยู่นะครับข้างหลังมี Honda Civic ดูจากไฟหน้าแล้วน่าจะเป็นโฉม2017ไม่ได้ว่ามีรถออกจากซอยโอกาสที่รถจอดมีสูงมากเพราะฉะนั้นได้แล้วเขตนี้ยังไม่เก็บป้ายหาเสียงกันอีกเหรอเขตอื่นเขาเก็บกันหมดแล้วนะอย่างดุสิตอย่างอะไรแบบเนี้ยขอเข้าซ้ายนะพี่ชายขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเฮ้ยสูบบุหรี่วะว่าไงลุงลุงไปได้ไหมถ้าลุงไปได้ฉันก็ไปอ่ะแต่ฉันจะไม่ใกล้ลุงเด็ดขาดนะลุงสูบบุหรี่ผมเป็นผู้ชายนะครับอย่างที่รู้กันอยู่ เกี่ยวอะไรเชียว เกี่ยวอะไรแต่ผมก็ไม่ชอบบุหรี่เป็นที่สุดผมไม่รู้สิมันแล้วแต่คนนะถ้าเรื่องบุหรี่เอ้ายังไงดีนะคิดอะไรอยู่นี่เออก็อย่างที่ผมบอกไปแหละสูบบุหรี่มันอย่างที่รู้นะมันทำลายสุขภาพแต่ไม่รู้สิแล้วแต่คนนะฮะในเมื่อบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้รถไฟมานี่หว่าแล้วแต่คนเลยใครอยากสูบก็สูบไปใครไม่อยากสูบก็ดีแล้ว อันนี้ก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะเออเรื่องเล่าพูดถึงเรื่องเล่าแล้วเล่าที่เป็นสุราเนี่ยนะผมเลิกขาดมาน่าจะ12 13 14ปีประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้แล้วนั่นคือดื่มครั้งล่าสุดเลยแล้วดื่มหนักด้วยนะหลังจากนั้นผมก็สั่งเมานะครับตอนนั้นอยู่บ้านเพื่อนนะหมายความว่าไปดื่มที่บ้านเพื่อนสั่งเมารุ่งเช้าแล้วก็มันมีคำถามหนึ่งมันผุดขึ้นมาหลังจากที่ผมรู้สึกทรมานเพราะว่าปกติแล้วนะคำว่าดื่มจนเมา
หัวลาน้ำนี่ในชีวิตผมมีแค่2ครั้งนะครับครั้งแรกอยู่บ้านยายของเจ้าโตโต้เพื่อนชายของผมอยู่ที่ยโสธรครั้งที่2ก็อยู่บ้านของนายบิลลี่เพื่อนผมแถวอ่อนนุชทางโน้นแหละเมื่อผมสั่งเมาผมก็รู้สึกความทรมานปกติแล้วผมจะดื่มโดยที่รู้จักข้อจำกัดตัวเองว่าดื่มไปแล้วโอ้ยเบรกใส่กันผมก็กลัวชนเขาเขาก็เบรกกันเป็นทอดๆเลยทีนี้ผมก็ดีนะไม่มีใครชนหลังผมเมื่อกี้เอาถึงไหนแล้วเนี่ยลืมแล้ว ABS เกือบจะทำงานแล้วแหละผมค่อยๆกดอยู่นะเอาถึงไหนแล้วลืมแล้วจอดเท่านี้พอไม่ต้องไปเมื่อผมสั่งเมาผมก็พบกับความทรมานที่คิดว่าเอ๊ะมันทรมานตัวเองไปหรือเปล่าวะกินเหล้าให้มันหนักขนาดนี้แต่ก็คิดอีกแวบหนึ่งว่าเราจะไม่กินหนักขนาดนี้แล้วก็จากนั้นก็มีการต่อยอดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยงั้นตัวไม่ต้องกินเลยดีกว่าไม่ต้องทรมานแล้วก็เลยพอคิดอย่างนี้ได้ก็เลยหาคำตอบกับตัวเองว่าเออแล้วกินเหล้าไปทำไมวะนะครับเป็นคำถามที่ถามขึ้นมาในใจเหล้ามันอร่อยตรงไหนมันดีอย่างไรโอเคแหละในข้อดีมันก็ดีนะครับแล้วแต่คนจะมองนะมองว่าดีมันก็ดีมองว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีแล้วแต่คนจะมองจริงๆผมก็เลยคิดว่าโอ้งั้นเราเลิกดีกว่าเนาะก็เลยตัดสินใจเลิกเหล้าเด็ดขาดโอ้นะฮะก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นมาเยอะเลยโอเคแหละมันจะเสียเพื่อนไปบ้างนะเสียเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่งองแงง้องแงงพอเราไม่กินเหล้าเราไปร่วมวงเรากินน้ำอัดลมอย่างเงี้ยเขาก็หาว่าเราไม่รักหาว่าเราไม่ใช่พวกพ้องบ้างโอเคเพื่อนที่มันเข้าใจมันก็เข้าใจเพื่อนที่มันไม่เข้าใจมันคือมันก็ไม่เข้าใจอะไรผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ผมก็ยืนยันหลักการของผมเหมือนเดิมนะแล้วก็ความตั้งใจด้วยว่าไม่กินแล้วเหล้าเลิกแล้วเลิกแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็เลิกเล่ามาตั้งแต่ตอนนั้นบางครั้งบางอย่างมันต้องให้หนักหนาสาหัสจริงๆเนาะมันถึงจะสำนึกได้เช่นผมนี่แหละนะผมก็กินหนักหัวทิ่มก็เลยมาดึงสติตัวเองนิดนึงว่าเออกินไปทำไมก็เลยเลิกนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของมันเลยคุณค่าของมันก็มีแค่ได้ร่วมกงกับเพื่อนแค่นั้นแหละแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไปตามสติที่แบบว่า สติของคนเมาอ่ะนั่นแหละมีแค่นั้นครับ จากนั้นผมก็เริ่มลดสังคมลงเรื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าทางเลือกของผมจุดยืนของผมที่ว่าผมไม่กินเหล้าทำให้คนไม่ค่อยชวนผมกันเพื่อนๆไม่ค่อยชวนผมพี่น้องก็ไม่ค่อยชวนผมเหตุผลเพราะว่าผมเลิกเหล้าแล้วกี่เลนพี่ชายเลนเดียวเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลนเดียวพอฝีมือครับกระบะคันเมื่อกี้ถ้าพูดถึงกระบะแล้วใครๆก็บอกว่าฟังดูง่ายใครๆก็ทำได้นะแต่สำหรับผมถือว่ายอดเยี่ยมอะพี่ชายขับขี่ปลอดภัยนั่นแหละครับที่ผมเชื่อชูเขาใจเย็นนะฮอนด้ารถเยอะนะครับรถเยอะมันก็มีประมาณนี้นะเรื่องเล่าชีวิตผมเรื่องเล่าเกี่ยวกับเล่า มันพ้องเสียงกันนะโอ้ยหนาวโอ้ยแอร์กรุงทองแม่งไม่มีวันไหนมันไม่เคยอุ่นนะครับยกเว้นวันที่เขาปรับปรุง
าปรุงปิดสมัยโรคระบาดมาใหม่ๆอ่ะนั่นเลยอย่างนั้นเลยป้ายหาเสียงเขตประตูน้ำเขตราชทาวีราชเทวีก็ยังคงอยู่เช่นเดิมคนข้ามนั่นแหละระวังนะเจ๊สาย54นะครับแท็กซี่เหลืองหนึ่งอยู่ข้างในเทศกิจอย่าเปิดประตูน่าๆๆๆประตูแง้มมาเลยเมื่อกี้ฉันละเสียวแทนนะผมก็ไม่ไว้ใจนะครับถ้าเกิดผมบอกเพื่อนๆได้ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆก็เลิกเหล้าลูกเลิกบุหรี่เนาะนะเฮ้ยคันนี้เลี้ยวนี่ว่ะผมไม่น่าเลยผมไม่น่าไปแย่เขาแต่เห็นนะสายตาเนี่ยเห็นว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวแต่สมองผมไม่คิดเวียนจริงๆนะครับต้องตำหนิตัวเองนะสมองไม่คิดแต่สายตาเห็นต้องตำหนิตัวเองนะเขาก็คงจะแบบว่าเอาไอ้นี่มันแย่มายังไงล่ะไหนอะไรประมาณเนี้ยนะลงไหมพี่ชายไม่มีใครลงเนาะมีคนข้ามไหมไม่มีนะน้ำมันเหลือ2ขีดแล้วโว้ยสเต็ก 6R ไม่มีอะไรครับดูแลล่ะมีแค่ดูแลเบื้องต้นทั่วๆไปมันดึงดีจริงๆมันดึงดีจริงๆหมดเนาะมันดึงจนตกใจนะบางทีก็ผมก็ขับเกือบทุกๆวันนะเนี่ยขับมาจะ1ปีแล้วโอเคระยะเวลามันก็แค่1ปีนะเกือบ1ปีแล้วกันแต่ผมก็ขับทุกวันนะครับมันก็พอจะรู้รถอยู่ระดับหนึ่งนะแต่คำว่ารู้ก็คือบางทีผมก็ไม่ชินนะยังไม่ชินคันเร่งนะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยแต่ผมขับคนเดียวก็บางทีขับคนเดียวก็รู้สึกว่าเราไม่ชินน้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักปกติแล้วผมจะมีภรรยาซ้อนไง พอคนเดียวแล้วรถมันเบาเลยครับรถมันเบาท้ายมันไม่มีอะไรกดอย่างเงี้ยแล้วก็พอไม่มีน้ำหนักภรรยากดแล้วมันเราต้องใช้เบรกเยอะกว่าเดิมกล้องผมแบตหมดไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังดีที่ผมบันทึกเสียงไว้นะหมายความว่าต่อให้แบตกล้องหมดท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะเสพเนื้อหาโอ้นี่ไงผมจะจอดข้าง CBR คันนี้ร้อยวันพันปีผมไม่เคยจอดข้าง CBR 650F คันนี้เลยนะวันนี้จะเป็นวันแรกถ้าเสียงลมหายใจมันดังไปก็ขออภัยด้วยอย่างที่บอกไปว่าไอ้ไมค์บันทึกเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าไมค์บันทึกเสียงดีไหมมันก็ไม่ใช่อ่ะนะเพราะว่าไมค์มันเป็นตัวรับเสียงตอนนี้ผมกำลังเข็นรถไปนะขออภัยหากไม่เห็นภาพผมกำลังเข็นรถเข้าไปข้างในไอ้ไมค์ตัวเนี้ยมันอยู่ใต้รูจมูกพอดีบางทีพูดเรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วก็ลืม นี่แหละครับช่องนิกพิษณุมั่วได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าโอกาสไหนเหมาะที่จะมั่วกองใบไม้ว่ะเอาแล้วไงล่ะ
้างๆ CBR มันมีกองใบไม้อยู่ตามจรรยาบรรณมันควรจอดปะไม่ควรครับมันมีกองใบไม้ขนาดใหญ่อยู่ผมไม่จอดดีกว่าตรงกองใบไม้นั่นผมเลือกที่จะมาจอดในนี้ดีกว่าใครจะจอดที่กองใบไม้ก็จอดไปเลยนี่ทะเบียน1611นี่ว่ะนี่มันจะมีคันหนึ่งนะครับทะเบียน1611เหมือนกับผมเป็นรถ Honda Click มีคนเหยียบกองใบไม้ไปแล้วมันก็แล้วแต่นะตรงนี้มันเข้าได้คันหนึ่งเนาะผมว่าผมจอดเอียงนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะให้อีกคันเขาจอดได้นี่จะมีอีกคันหนึ่งที่มันจอดตรงนี้ได้ให้เขาจอดข้างนี้ไปอย่ามาเฉียวป้ายทะเบียนผมก็พอผมกำลังหยิบผ้านะผ้าคลุมนี่แหละเดี๋ยวเช็ดกระจกเช็ดเรือนไม้อะไรหน่อยฝุ่นเต็มอยู่หน้าปัดเรือนไม้ยันกระจกผมเป็นคนที่ดูแลรถนะแต่ไม่ใช่เรื่องความสะอาด แปลกไหมแต่มันก็แปลกเหมือนกันพอมองในมุมกลับกันบางคนคำว่าดูแลรถดีเนี่ยก็คือทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นไรอะไรเนี่ยแทบจะไม่เกาะเลยแต่ว่าในเรื่องของความดูแลเขาดูแลแค่นั้นครับบางคนโซ่สเตอร์นี่แดงเคลือเลยน้ำมันโซ่ก็ไม่ฉีดเขาเรียกว่าอะไรนะหล่อลื่นนะไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยบางทีผมเห็นเลยเห็นเยอะด้วยรถนี่อย่างเนี้ยบอ่ะแต่โซ่สเตอร์ไม่เคยน้ำมันเครื่องไม่ได้สนใจพระบงพระเบรกไม่ได้ดูเลยบางทีบางคนนี่จานดิสเบรกนี่แดงแจ้เลยคือเห็นแล้วรู้เลยว่าดิสเบรกเป็นสนิมอ่ะแต่ว่าในอีกล้อหนึ่งอย่างเช่นดิสเบรกแดงที่ล้อหลังใช่ไหมล้อหน้านี่เงาวับเลยจะบอกว่ามันไม่ใช่เบรกหลังก็ไม่ใช่นะคือมันไม่ดูแลอะแต่รถมันเงาวับเลยก็มีนะก็มีฟังเราก็เหมือนเรื่องเกินจริงโอเคผมหนีบรถเสร็จแล้วนะก็คือคุมผ้าเรียบร้อยไปไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนที่จะถ่ายนั่นแหละเพราะว่าผมถ่ายมาจากที่บ้านเลยนะแล้วก็แบต 100% น่ะจากบ้านน่ะแล้วก็จากจุดที่เริ่มถ่ายในแต่ละวิดีโออย่างเช่นวิดีโอนี้ก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็ใช้แบตเตอรี่ต่อจากตรงนั้นเลยนะไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ